ถึงเวลามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนักแสดงสาวแนทณัชชาครับที่จบความรักกับนักร้องหนุ่มเจ๋งบิ๊กแอสไปก่อนหน้านี้ล่าสุดนะฮะเจ้าตัวก็เปิดตัวหนุ่มข้างกายหล่อล่ำบึกเป๊กรัฐภูมินะครับโดยมีการโพสต์ภาพลงใน IG ส่วนตัวพร้อมกับข้อความอย่างนี้คำอธิษฐานของลูกเป็นจริงแล้วขอบคุณพระเจ้างานนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวการออกสื่อครั้งแรกกับรักครั้งใหม่ในครั้งนี้นะฮะมาถึงกระแสที่ผ่านมาคุณพ่อฝ่ายหญิงพี่แหลมมอริสันเนี่ยแหละหวงลูกสาวมากนะฮะเป๊กจะคิดยังไงกับความรักในครั้งนี้มีเสียงสัมภาษณ์มาให้ฟังกันด้วยฮะเราเป็นแฟนกันนะฮะก็คบกันใช่ครับไม่ได้มีอะไรต้องปิดบังแต่รู้จักกันมาประมาณ 7-8 เดือนแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งจะมาคุยจริงจังเนี่ยประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เองฮะที่จริงเจอพ่อมาเนี่ยคุณพ่อไม่ได้คุยอะไรเยอะมากมายอะไรเงี้ยครับแต่ก็ถ้าเป็นหัวเรื่องการเดินทางก็ที่จริงก่อนไปเนี่ยน้องก็พูดอย่างนี้เหมือนกันครับว่าคุณพ่อเนี่ยห่วงน้องมากเลยแล้วก็ดุมากไม่อยากให้น้องมีแต่คือด้วยความผมไม่ได้มาหลอกน้องเขาอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีหัวใจที่ไม่ดีเราหัวใจบริสุทธิ์แล้วก็เราไม่ได้แบบมาหลอกเขาอะไรเงี้ยเราเลยไม่รู้สึกว่าต้องกลัวอะไรคุณพ่อก็ไม่ได้มีอาการหรือว่าไม่ชอบหน้าหรือว่าไม่โอเคอะไรเงี้ยก็รู้สึกปกติมากผมก็พาน้องเขามาเจอพ่อแม่ผมแล้วเหมือนกันครับเป็นใช่แล้วก็ผมก็แฮปปี้ครับไม่มีอะไรที่แบบรู้สึกไม่ดีเลยคือทุกอย่างแฮปปี้คุณแม่ก็ชอบคุณแม่คุณพ่อผมชอบน้องมากก็คุยกับน้องอยู่เรื่องแต่งงานน้องเขาเป็นคนแรกที่ผมกล้าพูดว่าผมอยากจะแต่งงานด้วยขอบคุณมากนะครับพี่เป๊กครับผมยินดีครับครับสวัสดีครับใช่แล้วนี่เขาบอกเลยนะฮะแล้วยังบอกอีกนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่เรื่องแต่งงานครับแต่ถ้าเกิดถึงวันนั้นจริงๆก็จะเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ให้เป็นทางการต่อไปด้วยครับ